ทีนี้ความน่าสนใจอยู่ตรงที่ว่าองค์กรภาครัฐที่เราคิดว่าเป็นที่พึ่งพิงของประชาชนพี่ต้นเราอยากจะให้น้องเบนรู้ว่าเฮ้ยถ้าฉันเดือดร้อนมันมีองค์กรอะไรบ้างที่ใกล้ตัวฉันจริงๆใกล้นะแต่ดูเหมือนไกลเนาะเพราะว่าประชาชนไม่ค่อยรู้ว่าองค์กรพวกนี้เขาสามารถดูแลเราได้แต่ไม่รู้ไกลป่ะเบนรู้สึกได้เคยได้ยินเมื่อกี้หน่วยสคบอะไรอย่างเงี้ยเคยได้ยินแต่ว่าหนูไม่รู้ว่าสมมติว่าถ้าหนูแบบซื้อแชมพูยี่ห้อหนึ่งแล้วสระแล้วผมมันร่วงหมดหัวเนี่ยแล้วเราไปแบบโทรหาใครได้ในเวลานั้นจะร้องเรียนที่ใครอะไรได้ก็อย่างงี้ง่ายๆครูจะยกตัวอย่างองค์กรภาครัฐที่คุ้มครองผู้บริโภคทางด้านสื่อก่อนสำหรับตัวครูเองเนาะที่ทำงานวนเวียนในด้านนี้เดี๋ยวพี่ต้นก็จะอธิบายหน่วยงานภาครัฐที่ดูแลชีวิตความเป็นอยู่ทั้งทางด้านอาหารและยาที่สำคัญมากที่ตรงกับสิ่งที่เป็นเดือดร้อนอะไรอย่างเงี้ยอย่างของครูเนี่ยครูก็จะทำงานเกี่ยวข้องกับหน่วยงานกำกับดูแลทางด้านสื่อซึ่งถ้าพูดถึงตอนนี้สื่อที่เข้าถึงเราได้ง่ายสุดรวดเร็วที่สุดแล้วก็ครอบคลุมที่สุดเนี่ยมันก็จะเป็นสื่อวิทยุกระจายเสียงแล้วก็วิทยุโทรทัศน์ใช่ไหมคะและอีกอันนึงก็คืออินเทอร์เน็ตเนาะถ้าสมมุติว่าหน่วยงานกำกับดูแลทางด้านวิทยุกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน์เนี่ยก็คือสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติยาวไหมยาวมากหรือยาวมากขอชื่อช่อหน่อยค่ะสำนักงานกสทช.ค่ะกรณีที่น้องเบนเนี่ยถูกยัดเยียดให้ดูรายการเอาง่ายๆเลยนะที่เราไม่อยากดูแล้วเรารู้สึกว่ามันเอาเปรียบเรื่องสิทธิมนุษยชนต่างๆยกตัวอย่างเช่นเอาคนพิการมาล้อเลียนในรายการหรือทำให้เขาเป็นตัวตลกขำขันหรือเอาง่ายๆเลยละครแล้วมีฉากตบกันรุนแรงถึงขั้นตกบันไดนี้ก็มีมาแล้วนะคะหรือที่เห็นได้ชัดที่สุดก็คือเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นใกล้ๆเนี้ยก็คือมีการถ่ายทอดสดฉากที่แสดงถึงความรุนแรงก็คือมีฉากการจับกุมผู้ต้องหาคนหนึ่งแล้วสื่อทุกอย่างก็ไปรุมถ่ายทอดสดภาพที่ล่อแหลมก็คือภาพที่ผู้ต้องหาคนนั้นเนี่ยกำลังใช้ปืนที่กำลังจะฆ่าตัวตายอันนี้ก็ผิดถ้าเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราเป็นผู้บริโภคว่าเราถูกยัดเยียดสิ่งเหล่านี้เราสามารถที่จะร้องเรียนไปยังสำนักงานกสทช.ได้เพราะเรารู้สึกว่ามันไม่ปลอดภัยต่อน้องเราน้องเราเป็นเด็กและเยาวชนอย่างเงี้ยเนาะมันไม่ปลอดภัยต่อตัวเราเองแล้วมันก็ไม่ปลอดภัยต่อคนรอบข้างร้องเรียนได้เลยร้องเรียนที่ไหนมี call center นะคะก็คือ 1,200 1,200 อันนี้คือเกี่ยวกับเรื่องเนื้อหานะเฉพาะแค่เรื่องเนื้อหาก็สทช.ยังทำมากกว่านั้นก็กรณีที่เบนไปทำสัญญากับบริษัทให้บริการทางโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิกพวกเคเบิลต่างๆหรือว่าดาวเทียมต่างๆเนี่ยแล้วเขาก็ไม่ให้รายการแบบที่เบนจ่ายตังค์ไปเบนก็สามารถโทรไปร้องเรียนที่1,200 ได้เช่นเดียวกันถูกต้องค่ะอันนี้แค่ตัวอย่างเล็กๆเกี่ยวกับทางด้านสื่อซึ่งกระทบต่อตัวเราแต่ถ้าเป็นเรื่องเนื้อหาในอินเทอร์เน็ตเนี่ยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตอนนี้ก็คือกระทรวง ICT ก็สามารถที่จะร้องเรียนไปที่กระทรวง ICT ได้ทีนี้มาดูพี่ต้นมั่งพี่ต้นก็จะบอกว่าเฮ้ยแล้วหน่วยงานภาครัฐที่มันเกี่ยวกับชีวิตความเป็นอยู่เราอะมันมีอะไรบ้างเช่นสคบ.อย.อะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่ต้นสคบคืออะไรคะพี่ต้นอยากให้น้องเบนอธิบายหน่อยค่ะย้อนกลับไปเมื่อสักครู่นี้เนาะสิทธิผู้บริโภคใช่ครับที่บอกว่าสิทธิผู้บริโภคเนี่ยเกิดมาพร้อมกับพรบคุ้มครองผู้บริโภคปี2522นะครับปรับปรุงด้วยปรับปรุงเมื่อปี41อีกรอบนึงนะครับก็จะมีหน่วยงานที่เกิดมาพร้อมกับจดหมายฉบับนี้ก็คือสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเป็นหน่วยงานที่อยู่ส่วนกลางนะครับขึ้นตรงกับนายกรัฐมนตรีในส่วนของจังหวัดในระดับภูมิภาคเนี่ยของจังหวัดเนี่ยกำลังจะมีท่านผู้ว่าการจังหวัดนะครับแต่ละจังหวัดเป็นแค่เรียกประธานอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคจังหวัดสำนักงานก็อยู่ที่สารกลางนะครับถ้ามีปัญหาเรื่องคุ้มครองผู้บริโภคทุกๆเรื่องนึกอะไรไม่ออกไปหาได้เลยไปหาตรงนี้ก่อนเหมือนตรงเนี้ยเป็นหน่วยงานกลางที่รับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการบริโภคการใช้ชีวิตประจำวันเจอตรงไหนแล้วมันถูกเอารัดเอาเปรียบมันไม่เป็นธรรมไปตรงนี้ก่อนไปสารกลางถ้าจังหวัดอุตรดิตถ์เราเนี่ยนะครับน้องขึ้นไปสารกลางชั้นล่างซ้ายมือจะเป็นศูนย์ดำรงธรรมศูนย์บริการประชาชนที่เขาตั้งขึ้นมาเพื่อให้ประชาชนไปถึงปุ๊บเข้าไปได้เลยเข้าไปพูดคุยกับเจ้าหน้าที่ได้เลยเป็นช่องทาง
นึงที่สะดวกขึ้นนะคะแต่ก็ต้องบอกว่าไม่ต้องไปกังวลว่าอุ๊ยจะมีใครมาแอบอุ๊ยทุกอย่างเป็นความลับข้อมูลของเราใช่ใช่ถือว่าเราไปก็เจอเจ้าที่รู้กันแค่2คนตรงนี้มีอะไรก็คุยกันมีข้อมูลอะไรให้เจ้าที่ได้เลยทุกอย่างเป็นความลับไม่ต้องห่วงนะครับอันนี้คือถ้าเรื่องทั่วไปตรงนี้แต่ถ้าเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับน้องเบนคดีคำว่าผลิตภัณฑ์สุขภาพบริการสุขภาพเพราะว่าทุกวันนี้หนูก็ใช้อยู่ค่ะเช่นอะไรบ้างที่หนูรู้จักกับเขาอย่างเช่นพวกยาลดน้ำหนักใช่ไหมคะแล้วก็ยาที่ทำให้แบบตัวขาวขึ้นนะคะก็อาหารเสริมใช้อยู่ใช่ค่ะแล้วหนูก็ไม่รู้ว่ามันจะปลอดภัยหรือเปล่าเพราะว่าอันนี้เห็นเขาบอกว่าไอ้เครื่องหมายอะไรนะออยหรืออะไรมันสามารถปลอมกันได้ใช่ไหมคะคือนึกออกไหมครับคือถ้าเราอยู่เนี้ยทันสมัยเนาะมีแค่คอมพิวเตอร์นั่งทำนั่งปิ้นนั่งมันแทบจะทำได้หมดทุกอย่างอยู่แล้วนะครับถ้าเป็นหน่วยงานที่ดูแลคุ้มครองผู้บริโภคที่ดึงมาเฉพาะด้านเฉพาะด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพบริการสุขภาพเนี่ยก็คืออย.อย.คือสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาไม่ใช่ไอ้ย่อยไอ้ยามันไม่ใช่ยาไม่อาหารยาเต็มๆเลยคือสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเราดูแลผลิตภัณฑ์สุขภาพ8อย่างยาอย่างผมรู้จักเนาะสิ่งที่กินต้องสารโรคป้องกันโรคใช่ไหมครับอาหารรวมทั้งอาหารเสริมรวมทั้งน้ำดื่มอะไรด้วยจะเป็นกลุ่มนี้นะครับเครื่องสำอางสิ่งที่ใช้ภายนอกเพื่อความสะอาดสวยงามเครื่องมือแพทย์อย่างเช่นพวกอะไรนะเก้าอี้นวดไฟฟ้าอะไรที่เขาเคลมสรรพคุณว่ามันอะไรนะไหลเวียนเลือดดีอะไรแก้ปวดเมื่อยลักษณะนั้นนะครับหรือแม้กระทั่งถุงยางอนามัยก็จะเป็นเครื่องมือแพทย์แม่เมื่อกี้กำลังจะถามถุงยางนี่เหรอคะเป็นเครื่องมือแพทย์เราไปดูกันเลยครับข้างขาวหรือเปล่าข้างกล่องถุงยางอ่ะจะมีเครื่องหมายออยอยู่ไม่เคยใช้ไหมคะแย่เลยค่ะแล้วอะไรจากต้นคืออยากให้มองว่าออยเนี่ยเราอาจจะแปลว่าอาหารและยาเนาะแต่เราให้มองว่ามันเป็นโลโก้นึงที่รับรองคุณภาพของกลุ่มผลิตภัณฑ์สุขภาพจริงไหมห้าก็คือกลุ่มวัตถุอันตรายที่ใช้ในบ้านเรือนอย่างเช่นพวกน้ำยาล้างจานหรือว่าสารเคมีกำจัดแมลงอะไรครับก็มีออยอยู่ข้างกระป๋องเพราะฉะนั้นเราไม่ได้ใช้พวกนั้นมาฉีดใส่ตัวไม่ใช่ครับต้องดูนะครับหกก็จะเป็นกลุ่มพวกยาเสพติดให้โทษแต่เราจะดูแลเฉพาะพวกยาเสพติดที่ใช้ทางการแพทย์ตรงนี้นะครับเป็นมะเร็งมองฟีนปวดไม่เยอะอะไรเงี้ยถ้ายาบ้ายกให้ตำรวจไปไม่เกี่ยวกับเราไม่เกี่ยวกับออยเรื่องที่7ก็จะเป็นวัตถุอิเล็กทรอนิกส์ประสาทกลุ่มพวกยานอนหลับพวกเนี้ยอันนี้ต้องใช้โดยแพทย์เท่านั้นไม่มีสิทธิ์มาวางอะไรกลางตลาดนะครับแล้วประเภทสุดท้ายคือสารระเหยเนี่ยคือ8ประเภทผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ออยดูแลสารระเหยนี่เช่นพวกทินเนอร์ใช่ไหมกาวอะไรพวกนี้ครับนี่อยู่ในความรับผิดชอบแล้วเป็นกาวที่แบบใช้ต้องติดการประดิษฐ์ของเด็กก็ใช่เหมือนการหลอกนักเรียนแต่กาวที่อาจจะไม่ใช่จะมีกาวประเภทหนึ่งที่แบบมันจะมีเครื่องหมายออยอยู่แต่เป็นภาษาระเหยที่ต้องออยดูแลนะครับอันนี้ก็คือหน่วยงานที่ดูแลระดับประเทศคือออยถ้าเป็นส่วนของจังหวัดเนี่ยที่ดูแลงานด้านนี้ก็คือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดในส่วนของกลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคในที่ตอนนี้แหละมีตัวเป็นเกษตรกรที่อยู่ที่ดูแลทางด้านงานนี้เขาจะโดยถูกแต่งตั้งเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่เหมือนในนั้นเหมือนตำรวจสาธารณสุขทำหน้าที่ทำนองนั้นเลยคอยตรวจสอบดูแลผิวพรรณพวกนี้ให้มันถูกต้องตามกฎหมายสถานบริการสถานประกอบการที่เกี่ยวข้องกับผิวพรรณพวกนี้ใช่ไหมครับยาอยู่ในคลินิกหมอร้านขายยาหรือแม้กระทั่งร้านขายเครื่องสำอางหรือพวกนี้พี่ต้องก็ต้องไปตรวจว่ามีสิ่งของที่ขายถูกไหมมีออยไหมเนี่ยพวกนี้ครับแล้วอย่างเครื่องสำอางที่แบบ20บาททุกอย่างที่วางตามตลาดนัดเนี้ยค่ะแล้วก่อนเขาไปซื้อมาเออเนี้ยแหละเบนแล้วมันคุ้มครองไหมแล้วถ้าเราใช้แล้วแบบไม่ดีขึ้นมาอ่ะพี่ให้หลักก่อนละกันเพื่อมาสุขภาพทุกประเภทจะต้องผ่านการตรวจสอบจากออยเนาะเสร็จเขาจะให้โลโก้ให้ตรามาอย่างออยอย่างของเครื่องสำอางเนี่ยเขาจะให้เขาเรียกว่าเลขที่จดแจ้งเพราะฉะนั้นเนี่ยในการเลือกซื้อเครื่องสำอางเราจะต้องรู้ฉลากก่อนกฎหมายระบุว่าเครื่องสำอางทุกชนิดต้องมีที่วางขายในประเทศไทยวงเล็บนะวางขายในประเทศไทยโดยไม่สนใจว่าจะมาจากไหนนะต่อให้นำเข้าเข้ามาก็ตามได้วางขายแล้วหรือผลิตในประเทศก็ตามถ้าวางขายในประเทศไทยต้องมีฉลากภาษาไทยคนไทยต้องอ่านออกและต้องระบุองค์ประกอบตามนี้หนึ่งระบุชื่ออะไรบอกให้ชัดประเภทของเขาเป็นอะไรเป็นครีมเป็นโลชั่นเป็นเจลอะไรเงี้ยนะครับส่วนประกอบโอเคมันชื่อสารเคมีไม่ภาษาอังกฤษได้ไม่เป็นไรตรงนี้รวมให้นะครับวิธีใช้ยังไงชื่อที่อยู่ผู้ผลิตต้องมีทั้งชื่อและที่อยู่ผู้ผลิตวันเดือนปีที่ผลิตวันเดือนปีที่หมดอายุครั้งที่ผลิต
ปริมาณสุทธิกี่กรัมกี่มิลลิกรัมแล้วสุดท้ายเลขที่ใบรับแจ้งตัวนี้จะเป็นตัวบ่งบอกว่าผลิตภัณฑ์ตัวนี้เนี่ยเอาไปขึ้นทะเบียนกับทางอย.หรือกับทางสาธารณสุขจังหวัดแล้วนะครับโอ้โหแค่เบื้องต้นค่ะเห็นไหมเราเป็นผู้บริโภคที่ได้รับการคุ้มครองในเบื้องต้นนี่เป็นจากหน่วยงานภาครัฐเนาะที่อยู่ใกล้ชิดรอบตัวเราจริงๆแล้วอันนี้คือแบบเหมือนเป็นหลักการทั่วไปที่ผ่านมาเนี่ยประชาชนได้รับความเดือดร้อนเยอะมากเดี๋ยวอีกแป๊บนึงเนาะเราก็มาเล่าเคสกันจากการที่พี่ต้นเนี่ยได้ลงพื้นที่ก็เหมือนกับที่เฟิร์นอะได้เคยไปทำวิจัยทางด้านสื่อเรื่องโฆษณาอาหารและยาที่ผิดกฎหมายคือมันมีเรื่องเหลือเชื่อหลายอย่างมากที่ประชาชนอย่างเราอะไม่คาดคิดนะคะค่ะเดี๋ยวเราก็มาพูดถึงเรื่องนี้กันเลยเนาะ